สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันนี้28กุมภาพันธ์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดลูกเกลี้ยง M67 ซึ่งมีรัศมีทำลายในระยะ15เมตรเข้าใส่ธนาคารกรุงเทพ4แห่งด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือธนาคารกรุงเทพสาขาสีลมซอยสีลม28จุดนี้ทำให้กระจกด้านหน้าธนาคารร้าวทั้งบานแต่ว่าเป็นจุดที่เห็นหน้าคนร้ายอย่างชัดเจนจนตำรวจสามารถสเก็ตช์ภาพคนร้ายได้นะครับจุดที่2ก็คือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2คนร้ายได้คว้างระเบิดลูกเกลี้ยง M67 เข้าไปเช่นเดียวกันแต่ว่าระเบิดไม่ทำงานจุดที่3คือธนาคารกรุงเทพสาขาพระประแดงจุดนี้ระเบิดทำงานครับสร้างความเสียหายบริเวณกระจกด้านหน้าธนาคารและตู้โทรศัพท์สาธารณะและจุดสุดท้ายที่หน้าธนาคารกรุงเทพหน้าหมู่บ้านลัดดาวันถนนศรีนครินทร์จุดนี้ระเบิดไม่ทำงานนะครับตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดชนิดเดียวกันทั้งหมดครับจากระเบิดทั้ง4จุดทำให้วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมด่วนพร้อมกับคาดโทษตำรวจระดับสูงนะครับถ้าเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกและล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนติดตามการรายงานสดกับคุณทัพนิยศรีชัยจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับค่ะคุณกิตติคะนอกจากมาตรการที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นั้นสั่งคาดโทษนายตำรวจระดับสูงทุกสน.นะคะหากปล่อยให้มีเกิดเหตุระเบิดเหมือนกับธนาคารกรุงเทพขึ้นอีกนะคะก็จะถูกสั่งย้ายมาประจำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วนะคะก็จะมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสน.นะคะเพื่อวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะโดยเมื่อเวลา 19:30 ที่ผ่านนาทีที่ผ่านมานะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการขยายแผนรักษาความปลอดภัยต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นการพิพากษาในคดียึดทรัพย์นะคะเนื่องจากได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อคืนนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขอให้ตำรวจทุกนายทำงานอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะด่านตรวจจะละเว้นบุคคลใดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองต่างๆเนื่องจากผลการสืบสวนเหตุระเบิด4จุดเบื้องต้นพบว่าเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเจ้าหน้าที่ตั้งแต่กองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะมีการจัดชุดสายตรวจตำรวจชุดควบคุมฝูงชนชุดอรินทราชชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดชุดปฏิบัติการสุนัขตำรวจและชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร475นายและยานพาหนะ208คันค่ะจะมีการลาดตระเวนป้องกันเหตุร้ายในทุกจุดตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ประกาศคาดโทษหากสน.ใดปล่อยให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกก็จะสั่งย้ายนายตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรสืบสวนรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามผู้กำกับการและรองผู้บังคับการที่รับผิดชอบสน.นั้นเข้าประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเวลา30วันทันทีค่ะจุดต่างๆที่จะต้องสนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งธนาคารกรุงเทพเนี่ยต้องมีเหตุอีกไม่ได้ถ้ามีเหตุหัวหน้าพรรครับผิดชอบผมบอกแล้วเราจะปล่อยเกิดเหตุซ้ำซากไม่ได้ความเป็นตำรวจต้องมีนะครับถ้าเกิดเหตุท่านรับผิดชอบการปล่อยชุดลาดตระเวนเป็น1ใน5มาตรการที่พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นให้เฝ้าระวังจุดล่อแหลมติดตามกลุ่มบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจอย่างใกล้ชิดและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมล่อแหลมอย่างเฉียบขาดรวมทั้งการเพิ่มรักษาความปลอดภัยธนาคารกรุงเทพเป็นพิเศษหากกำลังไม่พอก็ให้ขอกำลังสนับสนุนจากทหารซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ3มิติก็ได้ตระเวนตรวจสอบจุดสำคัญเช่นนิทที่หน้าบ้านศรีเสาเทเวศของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็มีการตั้งด่านตรวจและมีทหารเข้าประจำการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนบรรยากาศที่หน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ถนนสีลมนั้นทางธนาคารได้จัดกำลังรปภ40นายดูแลความปลอดภัยโดยรอบค่ะและตำรวจก็มีการตั้งด่านตรวจบริเวณถนนสีลมและจัดกำลังลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาสีลมซึ่งเกิดเหตุระเบิดเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งที่นี่ก็กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดมีการติดประตูกระจกใหม่นะคะเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้นะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการในวันอังคารนะคะแต่ว่าที่จุดนี้มีเองไม่มีตำรวจอยู่ประจำนะคะจะมีการลาดตระเวนมาดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งคืนนะคะและล่าสุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีการประชุมชุดสืบสวนเป็นครั้งที่2ของวันนี้นะคะมีความคืบหน้าค่ะนอกจากได้ภาพสเก็ตคนร้ายแล้วก็เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่วางระเบิดธนาคาร
กรุงเทพสาขาสีลมเป็นชุดเดียวกับที่วางระเบิดที่สาขาพระประแดงค่ะนี่ก็เป็นภาพสเก็ตคนร้าย1คนที่เป็นมือปาระเบิดใส่ธนาคารกรุงเทพสาขาสีลมเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งตำรวจได้สเก็ตจากการสอบปากคำคนขับแท็กซี่ที่เห็นเหตุการณ์ว่าคนร้าย2คนได้ขับรถจักรยานยนต์ปาระเบิดลูกเกลี้ยงชนิด M67 จากรูปประวัติสันฐานเป็นชายค่อนข้างสูงอายุประมาณ30ปีหนวกแก้มสูงจมูกค่อนข้างโตสวมเสื้อสีดำหรือน้ำเงินในลักษณะชุดวอร์มและก็สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวค่ะซึ่งหากใครที่พบเห็นบุคคลลักษณะในภาพนะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สน.ยานาวาและสน.ที่ใกล้ที่สุดโดยค่ำวันนี้ชุดสืบสวนก็มีการนำภาพวงจรปิดจากจุดเกิดเหตุและก็พื้นที่ใกล้เคียงมาพิจารณาเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าธนาคารก็จะเห็นเนี่ยค่ะคือภาพกล้องวงจรปิดนะคะที่สามารถมองเห็นคนร้ายขับขี่รถมอเตอร์ไซค์2คนนะคะคนที่ขับแล้วก็จะใส่ชุดวอร์มมีแขนสีขาวอย่างที่เห็นนะคะซึ่งตรงจุดนี้เองเจ้าหน้าที่ก็จะนำภาพจากกล้องมุมอื่นๆมาพิจารณาเพิ่มนะคะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมั่นใจว่าน่าจะจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้นะคะโดยเฉพาะคนร้ายที่ก่อเหตุวางระเบิดที่ธนาคารกรุงเทพสาขาสีลมเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุที่สาขาพระประแดงนะคะซึ่งลงมือที่สีลมก่อนที่จะมุ่งหน้าไปพระประแดงนะคะส่วนสาเหตุที่มีการพุ่งเป้าไปยังธนาคารกรุงเทพก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางการเมืองและอาจเป็นการชี้เป้าก่อนจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองตั้งแต่วันที่12มีนาคมนี้นะคะซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็มีการกำชับแล้วก็คืนนี้เองค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็จะมีการออกตรวจนะยังจุดพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ต่างๆเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนค่ะคุณกิติคะครับขอบคุณครับคุณทัปปณีครับมาดูความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากการสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุระเบิดเมื่อคืนนี้แล้วมีความเห็นของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็ยังไม่สรุปนะครับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไหนครับเริ่มจากนายกรัฐมนตรีที่ระบุแต่เพียงว่าตำรวจมีภาพวงจรปิดของคนร้ายขณะก่อเหตุซึ่งกำลังตามล่าคนในภาพแม้ว่าจะยังไม่ระบุว่าใครก่อเหตุแต่นายกรัฐมนตรีก็มั่นใจว่าจากพฤติกรรมเมื่อคืนนี้ทั้ง4เหตุการณ์เป็นฝีมือของคนกลุ่มเดียวกัน4จุดใช่ไหมฮะมันก็มีสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเนื่องจากว่าเป้าหมายก็เป็นธนาคารเดียวกันแล้วก็สิ่งที่ใช้คือระเบิดก็เป็นแบบเดียวกันครับยังมีไอ้สองจุดที่มีการพันเทปนี่ก็กำลังไปดูลายนิ้วมือครับนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงสั่งการให้ตำรวจลงหาข่าวจัดกำลังเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกล่าสุดตำรวจได้เน้นการป้องกันเหตุตามธนาคารกรุงเทพเกือบทุกสาขารวมทั้งสถานที่สำคัญอื่นๆนะครับส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงโดยนายณัฐวุฒิสายเกื้อออกมาประณามคนที่สร้างสถานการณ์ระเบิดเพราะถือว่าเป็นการซ้ำเติมประเทศไทยเพียงเพื่อต้องการโยนความผิดให้กลุ่มคนเสื้อแดงทั้งที่กลุ่มคนเสื้อแดงประกาศมาตลอดว่าจะต่อสู้ด้วยสันติวิธีครับ